ือแกรมมานะคะลูกพาร์ทต่อไปไปดูรีดดิ้งบ้างไหมพาร์ทนี้หนูมักจะแบบไม่ค่อยได้เด็กๆคะพี่แนนถามหน่อยลูกข้อสอบรีดดิ้งเนี่ยเราควรจะอ่านอะไรก่อนดีระหว่างอ่านโจทย์คำถามหรืออ่านพาสเศษก่อนอ่านโจทย์คำถามหรืออ่านพาสเศษก่อนอ่านพาสเศษเสียเวลาเนาะแถมจับประเด็นไม่ได้ด้วยต้องไปอ่านคำถามกันปัญหาของ reading คือน้องทำไม่ทันด้วยพี่นายมีเทคนิคในการทำโจทย์ให้เร็วขึ้นนะคะน้องต้องสามารถวิเคราะห์ช้อยได้คือคิดไว้ในใจก่อนตั้งแต่ตอนอ่านช้อยอ่านโจทย์อ่านคำถามเลยว่าเราจะตอบข้ออะไรทั้งที่ยังไม่ได้อ่านพาสเศษจริงๆค่ะเราไปดูพร้อมกันข้อ7ค่ะ What is the main idea of the passage อะไรคือใจความสำคัญของเนื้อเรื่องอะไรแปลว่าใจความสำคัญกันลูก main อะไรใช่ลูก main idea เนี่ยนะหลักการทำมันง่ายมากเราสามารถตอบได้เลยคืออะไรลูกประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายง่ายไหมประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายเป็นไปตามหลักการเขียนเอเซ่ใช่ป่ะการเขียนเรียงความน้องๆค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพาสเศษมันจะฟอร์สหรือบังคับให้เราอ่านทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเราเนี่ยต้องค่อยมาเช็คอีกทีแต่เราคิดไว้ในใจก่อนว่าน่าจะตอบข้อไหนเราเหลือบไปดูพาสเศษสั้นๆกันนิดนึงดีไหมว่าประโยคแรกเนี่ยพูดถึงอะไรแล้วเพื่อที่เราจะได้แบบดูว่าเฮ้ยเราจะตอบข้อไหนนะลองดูย่อหน้าแรกกัน The combination of melting sea ice and global atmospheric warming are contributing to the high rate of warming in the Arctic นะคะการผสมผสานกันค่ะ combination แปลว่าการผสมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าประโยคแรกเนี่ยมันจะสื่อเมนไอเดียอะไรคะลูกการผสมผสานของระหว่างอะไรคะน้ำแข็งในทะเลที่เริ่มละลายค่ะ melting แปลว่าละลายใช่ไหมคะรวมไปถึง global atmospheric warming ก็คือ global warming แหละการที่โลกร้อนขึ้นหรือการที่ชั้นบรรยากาศของโลกร้อนขึ้นนั่นเองใช่ไหม atmospheric แปลว่าบรรยากาศค่ะสรุปน้ำแข็งที่เริ่มละลายกับโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดค่ะ contribute to แปลเหมือน cause ก่อให้เกิด high rate of warming in Arctic แปลว่าอะไรลูกก็คือภูมิภาคอาร์กติกนั้นมีอะไรสูงขึ้นคะอุณหภูมิใช่ป่ะร้อนขึ้น where temperatures are increasing up to 4 times faster than the global average ที่อาร์กติกตอนนี้อุณหภูมินั้นเพิ่มเป็นมากกว่า4เท่าแล้วค่ะup to แปลว่า more than หรือ over ก็ได้แปลว่ามากกว่า up to more than over นะคะมากกว่า4เท่าของค่าเฉลี่ยโลกค่ะน้องๆอะไรแปลว่าค่าเฉลี่ย average อะไรลูก average ถูกไหมลูกอ่านแค่ประโยคแรกเนี่ยเก็ทเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเร็วมากขึ้นเลยนะอุณหภูมิเนี่ยที่อาร์กติกเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยโลกกว่า4เท่าด้วยกันค่ะนะอันนี้เป็นอะไรคะ A New University of Melbourne Study has shown งานวิจัยของมหาลัยเมลเบิร์นแสดงให้เห็นค่ะอะไรแปลว่างานวิจัยลูกออกเสียงพร้อมพี่ดัง study study start อะไรข้อสอบ admission get มักเป็นงานวิจัยบทความมีผลมากกับการทำโจทย์ของเราลูกนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกทริคตอบเลยดีไหมอ่านประโยคแรกแค่นี้ได้ฟิลละสรุปเด็กๆคะเขาบอกว่าตอนนี้อะไรที่ไหนที่กำลังแย่ร้อนขึ้นมากเร็วมากนะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าเร็วกว่านะคะค่าเฉลี่ยของโลกอีกที่ไหนคะอาร์กอะไรอาร์กติกเพราะปัจจัยคอมไบกันผสมกัน2ประการคืออะไรคะน้ำแข็งในทะเลละลายกับอีกอันนึงคือโลกร้อนในชั้นบรรยากาศใช่ตอบข้อไหนเลยถ้าเป็นหนูดูสมมติว่าหนูอ่านแค่นี้หนูตอบเลยก่อนในใจหนูมีแนวโน้มตอบข้อไหนลูกตอบข้อหนึ่งไหม
Vapor is the only strong greenhouse gas. จดลงไป Vapor แปลว่าอะไรไอน้ำใช่ไหมลูกไอน้ำเป็นก๊าซเรือนกระจกที่แรงเพียงอันเดียวขีดเส้นใต้ only ค่ะลูกไอ้น้ำเป็นแค่ก๊าซอันเดียวเพียงแค่อันนี้อันเดียวน้องว่า only เนี่ยมันมาใส่เพื่อทำให้โจทย์ผิดหรือโจทย์ถูกโจทย์ผิดเป็นเทคนิคการทำให้โจทย์ผิดค่ะมันชัดมากถึงแม้เราจะยังไม่ได้อ่านเรื่องก็รู้ว่าผิดเพราะว่ามันเป็นเซนส์ถูกไหมอะไรที่มันฟันธงเกินไปหรือแคบเกินไปอย่างเงี้ยมันต้องผิดแน่จดลงไปการใส่ only เป็นเทคนิคการทำให้โจทย์ผิดเขาเรียกเป็นการกล่าวเกินจริง exaggerating ค่ะหาที่ให้พอนะพี่ผ่านนะ exaggerating แปลว่ากล่าวเกินจริงส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะมีหลายประเภทเนาะก๊าซเรือนกระจกไม่น่าจะมีแค่ vapor อย่างเดียวฮะเนี่ยมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนมันเกินจริงเวอร์ไปนะคะมันไม่น่าจะมีอย่างเดียวไปดูต่อนะคะดูข้อ4บ้างข้อ4 Arctic warming has a great impact on global warming นะคะการที่อาร์กติกเนี่ยร้อนขึ้นจะมีผลกระทบต่อโลกร้อนเป็นอย่างมากอะไรแปลว่ามีผลกระทบคะ impact on เป็นคำนามค่ะมีผลกระทบ to have an impact on something หรือข้อ3ภูมิภาคอาร์กติกนั้นนะคะมีผลกระทบนะคะอะไรคะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นเขียนขีดเส้นใต้ค่ะภูมิภาคค่ะ region ค่ะเขตหรือภูมิภาคนั่นเองอาร์กติกเนี่ยมีผลน้อยอะไรเพราะผลกระทบอีกแล้วลูก effect แปลเหมือน impact นะคะและน้องๆค่ะข้อ4ไปบอกว่าเนี่ยพออาร์กติกร้อนก็เลยทำให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นหรือข้อ3บอกว่าอาร์กติกเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกเทียบกับภูมิภาคอื่นนะเดี๋ยวไปดูนะข้อ2ค่ะไม่ช้อยข้อ2ค่ะ Arctic warming is linked to combination of reduced sea ice and global atmospheric warming การที่อาร์กติกมีอุณหภูมิร้อนขึ้นนั้นมันเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างการที่น้ำแข็งในทะเลเนี่ยมันลดน้อยลงก็คือมันละลายนั่นเองถูกป่ะเขาใช้ reduce ขีดเส้นใต้ค่ะในที่นี้ reduce เหมือน melting ไหมเหมือนน้ำแข็งลดน้อยลงก็คือน้ำแข็งเริ่มละอะไรละลาย combination ที่ใช้คำเดิมเลย global atmospheric ใช้คำเดิมเลยมีแนวโน้มว่าข้อไหนจะถูกลูกข้อไหน1 2 3 4ข้อตรงกับประโยคแรกเลยจริงมากนะเราเนี่ยถ้าทำไม่ทันตอบข้อ2ไปก่อนเลยเข้าใจป่ะเทคนิคเร็วๆดูประโยคแรกประโยคสุดท้ายอ่ะไปดูต่อข้อต่อไปค่ะ Which of the following is not true ข้อใดไม่จริงนะข้อ1ค่ะลูก Greenhouse effect in the Arctic region is a small problem โอ้ยเรื่องเรือนกระจกในผลกระทบจากเรือนกระจกในภูมิภาคอาร์กติกเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บๆไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยเป็นปัญหาเล็กน้อยมากน้องคิดว่าการแต่งโจทย์แบบนี้มันน่าจะเป็นเซนว่าถูกหรือผิดคะมันแต่งโจทย์ให้ผิดเพราะมันเวอร์อีกแล้วลูกเขาเรียกเทคนิคว่า exaggerating exaggerating เรื่องนี้เป็นปัญหาเล็กน้อยจิ๊บๆไม่สำคัญอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีแนวโน้มผิดถูกไหมถ้าหนูใช้เซนนะข้อนี้มันแปลกว่ะนะคะข้อ2น้ำเค็มเนี่ยคือน้ำทะเลเนี่ยแอบซอบดูดซึมความร้อนได้มากขึ้นเมื่ออะไรคะ the sea ice melts เมื่อน้ำแข็งละลายนะคะอันนี้ก็นะคะบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะว่าเนี่ยมันจะดูดซึมไม่ใช่ดีดซึมค่ะลูกดูดค่ะดูดนะคะข้อ3การสูญเสียน้ำแข็งในทะเลเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดการที่นะคะพื้นดินเนี่ยก็ร้อนขึ้นด้วยฟ
ฟังดูแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะข้อ2ข้อ3เนาะข้อ4บอก without sea ice ถ้าเราไม่มีน้ำแข็งในทะเลเนี่ยแสงแดดที่เข้ามาเนี่ยจะถูกสะท้อนกลับไปยังอวกาศนะคะพอไม่มีน้ำแข็งมารับแล้วฟังดูดีเนาะทุกข้อมันดูโออ่ะมันดูแบบ scientific มันดูเป็นวิทยาศาสตร์มันดูมีเหตุผลน่ะมีข้อเดียวที่ดูปัญญาอ่อนไงไม่รู้อ่ะหนูแทบไม่ต้องอ่านพาสเสร็จเลยถ้าหนูทำไม่ทันหนูตอบ1 2 3 4ลูกข้อถูกไหมมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลไปด่าว่าเรื่องนี้เขาไม่สำคัญแล้วเมื่อกี้เราอ่านประโยคแรกมาเขาบอกภูมิภาคเนี้ยนะคะมันร้อนอาร์กติกเนี่ยมันร้อนเร็วกว่า global average มันจะเป็นปัญหาเล็กๆหรือเปล่าเนาะอ่ะมันน่าจะผิดข้อ1เนาะไปดูต่อข้อ9 what does this refer to อันนี้เดาไม่ได้แล้วอันนี้ต้องดูพาสเสทอย่างเดียวจริงๆถามการอ้างอิง what this แทนอะไรอ้างอิงค่ะ refer to ค่ะเทคนิคการทำให้เร็วอย่างนี้ลูกหนูต้องไปใส่เลข9เหนือคำว่า this เลยทุกคนคะหนูพลิกไปที่ passage แล้วใส่เลข9เหนือคำว่า this แปลว่าอะไรตอนที่หนูกลับไปอ่าน passage เนี่ยหนูตอบได้เลยและหยุดตอบว่า this แทนอะไรระหว่าง energy พลังงาน temperature อุณหภูมิหรือการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศ circulation แปลว่าการไหลเวียนลูกเพราะมาจากอะไรแปลว่าวงกลมลูกเซอร์อะไร circle เซอร์ อะไร circle ใช่ไหมคะแล้วก็นะคะ intensification การอะไรทวีความรุนแรงขึ้นค่ะ intensify ทำให้แรงการทำให้แรงขึ้นค่ะ intense แรงนะคะอันนี้ต้องกลับไปดูค่ะลูกพี่แนนไปเช็คมาแล้วนะว่าข้อสอบแก่ข้อสอบโอเน็ตเนี่ยสามารถขีดเขียนลงบนตัวข้อสอบได้เร็วเลยไปใส่เลข9ไว้เลยนะเข้าใจป่ะอ่านพาสเสร็จเนี่ยเราผ่านจบตอบเลยข้อต่อไปค่ะข้อ10ถามว่า relativity ความหมายใกล้เคียงที่สุดกับอะไร closest for ใกล้ที่สุด close ใกล้ชิดใช่ไหมถามศัพท์ลูกข้อนี้วัดศัพท์น้องคะถ้าหนูจำเป็นต้องเดาศัพท์มาดูช้อยกัน completely แปลว่าอะไรโดยสมบูรณ์สิ้นเชิง approximately ประมาณ moderate กลางๆข้อ2ข้อ3คล้ายกันไหมประมาณเนี้ยกลางๆเนี้ยมันเป็นคร่าวๆใช่ป่ะ2 3เหมือนคล้ายๆกันมันไม่น่าจะถูกอะระหว่าง1กับ4หนูจะเลือกอะไรถ้าสมมติทำไม่ทันนะ complete ที่แบบสุดโต่งเลยฮะโดยสมบูรณ์ไปเลยแต่ comparative นี่แปลว่าเชิงสัมผัสเชิงเปรียบเทียบนั่นแหละ compare ใช่ป่ะสัมผัสสัมพันธ์กันเชิงเปรียบเทียบเชิงสัมผัสค่ะ compare หนูวิเคราะห์รากศัพท์ของ relative อีกนิดนึง relate แปลว่าอะไร relaterelationship ป่ะลูก relate อย่าแย่งกันเด็กๆเคยได้ยินใช่ไหมฮะ relationship แปลว่าอะไรลูกความสัมพันธ์ relate ก็แปลว่ามีความสัมพันธ์ใช่ไหมมันน่าจะเป็นเชิงสัมพันธ์กันใช่ไหมมีความเกี่ยวข้องเชิงสัมพัสกันสัมพันธ์กันเปรียบเทียบกันเอาอะไรระหว่าง1กับ4ถ้าทำไม่ทันตอบ4ถูกป่ะเนี่ยเราทำไปเลยแม้จะยังไม่อ่านพาสเสทตอนอ่านโจทย์นะนะคะมันแปลว่าค่อนข้างจะก็ได้ค่ะโน้ตลงไปค่ะพี่พามันแปลว่าค่อนข้างจะ comparatively ค่ะโดยเชิงเปรียบเทียบว่าค่อนข้างจะอะไรเงี้ยไม่ฟันธงว่าโดยสมบูรณ์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คกับพาสเสทอีกทีนะถ้าทำทันต้องไปดูพาสเสทก่อนนะคะลูกไปดูก่อนไปดูต่อค่ะข้อต่อไป11 whyIs the direct greenhouse effect smaller in the Arctic than elsewhere? ทำไมผลกระทบของเรือนกระจกโดยตรงจึงเล็กน้อยในอาร์กติกนะคะเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นผลกระทบจาก greenhouse effect โดยตรงเนี่ยมันน้อยเมื่อเทียบกับที่อื่นเพราะอะไรข้อ1ค่ะ Because sea ice in the Arctic is melting เพราะน้ำแข็งกำลังละลายนะคะข้อ2เพราะอะไรคะลูก
อาร์กติกเนี่ยมีความชื้นน้อยกว่าในอากาศในการที่จะเพิ่มผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกอะไรแปลว่าความชื้นคะลูก moisture นะคะอย่าลืมวงกลมคำเชื่อม because เสมอข้อควายจุดคือความกอไก่จุดคือการนะลูกข้อ3ค่ะเพราะว่าการไหลเวียนเนี่ยมันขนส่งพลังงานไปยังภูมิภาคอาร์กติกอะไรเพราะภูมิภาคนะรีเจียนข้อ4ค่ะ because water vapor ไอน้ำเนี่ยเพราะว่าไอน้ำเนี่ยมันเป็นเรือนกระจกที่แรงมากอันนี้มันเดาไม่ได้ว่ะเริ่มมีสาระเนาะรายละเอียดเริ่มเยอะแล้วไม่มีข้อไหนที่ดูแปลกๆเลยอ่ะต้องกลับไปอ่านลูกนะอ่านบ้างอะไรบ้างเก็บไว้ก่อนข้อนี้นะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าโจทย์ฉลาดไงโจทย์ฉลาดข้อที่เดาได้เลยคือโจทย์ไม่ฉลาดซึ่งเราชอบไปดูต่อนะคะเราอ่านครบละเพราะฉะนั้นเราลองทำกันเลยดีไหมคะวิธีการนะลูกอ่านเร็วๆไปเลยนะประโยคและอ่านแล้วผ่านสรุปบอกว่าอาร์กติกร้อนขึ้นใช่ป่ะเพราะสองปัจจัย Professor Ian Simmons จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะคะอะไรคะเป็นผู้เขียนร่วมกับงานวิจัยนี้ค่ะออเทอร์แปลว่าเขียนหรือนักเขียนนั่นเองโคแปลว่าร่วมใช่ป่ะจดลงไหมลูก co-authored นะคะนักเขียนร่วมกับงานวิจัยนี้กล่าวว่าข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่านะคะผลกระทบที่เป็นไงคะลูกคอมไบกันเนี่ยทั้งระดับชั้นบรรยากาศและระดับพื้นดินเนี่ยมีบทบาทสำคัญลูกขีดเส้นใต้สำนวนนี้ค่ะ play a role มีบทบาทคีย์แปลว่าสำคัญในการเพิ่มอัตราของการที่อาร์กติกนั้นร้อนขึ้นค่ะประโยคนี้ก็คือซ้ำความเดิมกับประโยคแรกอีกใช่ป่ะพูดซ้ำอีกว่าเนี่ยนะไอ้สองปัจจัยเนี้ยมันทำให้แบบอุณหภูมิของอาร์กติกเพิ่มขึ้นทั้งระดับชั้นบรรยากาศแล้วก็ระดับภาคพื้นดินมันเป็นบทบาทสำคัญมากที่ทำให้มันร้อนขึ้นอ่านต่อ loss of sea ice contributes to ground level warming การสูญเสียน้ำแข็งนะคะในทะเลเนี่ยมันก่อให้เกิดการที่ ground level ก็ warming ด้วยหมายความว่าระดับพื้นดินเนี่ยก็อุณหภูมิเป็นยังไงขึ้นด้วยสูงขึ้นด้วยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ย global warming นะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นยังไงคะที่แดกคะทวีความรุนแรงนะคะของการไหลเวียนในชั้นบรรยากาศแล้วก็ก่อให้เกิดอะไรคะการที่อุณหภูมินั้นเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในอาร์กติกในชั้นบรรยากาศของอาร์กติกค่ะนะคะโอเคไหมลูกก็คือบอกผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มี sea ice กับการที่ global warming ทำให้เกิดค่ะเกิด atmospheric circulation นะคะอันนี้ก็ซ้ำความเดิมว่ามี2ปัจจัยหลักๆใช่ไหมที่ทำให้เกิดนะคะเหตุการณ์ arctic warming ค่ะพารากราฟถัดไปค่ะผู้เขียนนำได้แก่ดร.เจมส์กรีน on the School of Earth Sciences นะคะกล่าวว่า sea ice เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นฝาลิดค่ะ LID ลิดแปลว่าฝาหรือที่กำบังจริงๆแล้วน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นที่กำบังลูกเป็นเหมือนฝาครอบมหาสมุทรอาร์กติกไว้นะ when it is heated ถ้าน้ำแข็งมันร้อนหรือละลายเนี่ยซวยแล้วนะลูกถ้าน้ำแข็งหายไปใช่ป่ะมันร้อนมันละลายไปจะเกิดอะไรขึ้นคะ It reflects most of the incoming sunlight back into space ค่ะมันจะสะท้อนเอาอะไรคะแสงอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยกลับไปสู่อวกาศค่ะลูก When the ice melts และเมื่อมันอะไรน้ำแข็งละลายเนี่ยนะคะความร้อนนั้นจะถูกดูดซึมได้ดีขึ้นจากอะไรคะน้ำค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกอ่านมาเนี่ยข้อ13เนี่ยมีถูกไปหลายอันแล้วใช่ป่ะนะคะจำได้ไหมเมื่อกี้ข้อ13มันมีถามว่าข้อใดไม่จริงเนี่ยนะคะน้องๆคะเราเหลือบไปดูนะคะ
นิดนึงดีไหมข้อ13ไปดูช้อยนิดนึงค่ะลูกช้อยข้อ2เนี่ยจริงไหมน้ำทะเลเนี่ยจะดูดซับความร้อนได้ดีขึ้นถ้าน้ำแข็งละลายเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปจริงไม่จริงลูกจริงข้อ2ถ้าปราศจากน้ำแข็งเนี่ยแน่นอนเลยว่าโลกเนี่ยร้อนขึ้นทั้งระดับ ground level และ atmospheric ชั้นบรรยากาศ level จริงไหมจริงนะคะและข้อ4ถ้าไม่มี sea ice นะคะแสงอาทิตย์ที่เข้ามานั้นจะสะท้อนกลับไปในชั้นอวกาศก็จริงไหมจริงชัวร์ป้าบแล้วลูกคำตอบข้อ13อย่างที่เราคิดไว้จริงๆด้วยที่มันแบบดูไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะได้แก่ข้อไหนเด็กๆ13ตอบ1เข้าใจป่ะอ่านไปเนี่ยเราเก็บไปเรื่อยๆมันตรงกับข้อ13เมื่อกี้นี้ไปดูต่อค่ะนะคะเขาบอกว่าอะไร The warmer the water then heat The warmer water then heat the atmosphere above it นะคะเขาบอกว่านะคะจะทำให้น้ำเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็จะทำให้นะคะ atmosphere หรือว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยร้อนขึ้นค่ะนะคะ professor simon กล่าวว่านะคะถ้าเกิดอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลก across the globe นี่เป็นไงลูก across แปลว่าอะไรลูกทั่วหรือข้ามใช่ไหมทั่วโลกเลยค่ะ across ค่ะนะทั่วหรือข้ามโลกเนี่ย so does the intensity of atmospheric circulation ถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยความรุนแรงของการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศก็จะสูงขึ้นด้วยน้องคะ this circulation พี่บอกให้มาใส่เลขอะไรไว้เลขอะไรลูกเลข9ตอบเลย this circulation ปะโทการไหลเวียนนี้เองก็ต้องพูดถึงการไหลเวียนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคำตอบจะอยู่ประโยคก่อนหน้านี้ติดกันพูดถึงอะไรคะขีดเส้นใต้กันลูกประโยคก่อนหน้านี้พูดถึงการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศง่ายไหมแปลว่า this circulation ต้องแทนอะไรคะคำนามที่อยู่หน้ามันในประโยคก่อนหน้านี้ตอบอะไรเลยลูก9ตอบ3ถูกป่ะนะ9ตอบ3นะลูกนะเขาบอกว่าอะไรคะลุงนี่แหละการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งนำเอาพลังงานไปสู่ภูมิภาคอาร์กติกนะคะไปพารากราฟถัดไปเลยค่ะไอ้น้ำเนี่ยเป็นก๊าซที่อะไรคะสตรองมากๆนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพียงก๊าซเดียวจำได้ป่ะช้อยมันทำให้ผิดโดยการใช้คำว่า only เข้าไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้ชัดเลยไม่ได้บอกว่าเป็น the only strong greenhouse gas นะคะฮันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะลูกชั้นบรรยากาศเนี่ยในขณะที่มันร้อนขึ้นเนี่ยน้องคะระวังให้ดีมันมาแล้วค่ะคำว่า moisture เมื่อกี้อ่านโจทย์มามีคำว่า moisture อยู่แปลว่าความอะไรความชื้นขณะที่โลกร้อนบรรยากาศร้อนเนี่ยนะคะอะไรคะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยรับความชื้นได้ดีขึ้นค่ะนะมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนะตัวส่งสัญญาณนะคะว่าอะไรคะมันจะมี greenhouse effect ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีค่ะลูกวงกลม however ในอาร์กติกภูมิภาคแบบอาร์กติกซึ่งอากาศหนาวมากเกิดอะไรขึ้นคะความชื้นมากหรือน้อยเวลาอากาศหนาวๆลูกน้อยน้อยมากสังเกตว่าผิวจะแห้งมากใช่ป่ะถ้าไปเมืองหนาวอ่ะดูนะน้องคือความชื้นน้อยมันจะหนาวปากแตกอะไรกันหมดใช่ไหมความชื้นในอากาศเนี่ยน้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีดแบ็กหรือผลเนี่ยก็จะอ่อนกว่าดังนั้นวงกลม hence ค่ะ hence ดังนั้นผลกระทบโดยตรงของเรือนกระจกเนี่ยในอาร์กติกจึงถือว่าดูเหมือนน้อยกว่าที่อื่นๆมันมีข้อหนึ่งที่ถามว่าทำไมผลกระทบจากกรีนเฮาส์ของอาร์กติกเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นใช่ไหมลูกข้อไหนข้อไหนข้อ16ค่ะ
เด็กๆคะลูกเขาถามอยู่ใช่ป่ะว่าทำไมนะนะผลของอาร์กติกเนี่ยจึงน้อยกว่าที่อื่นๆเด็กๆวางปากกาเงยหน้าตอบพี่เลยลูกสรุปมันตัวแปรสำคัญอยู่ที่ความอะไรความชื้นอาร์กติกเนี่ยความชื้นน้อยผลก็เลยน้อยไปด้วยเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเลยคะเด็กๆคะ2ค่ะเก่งมากค่ะ16ตอบ2ค่ะ Even though the Arctic region has a relatively small greenhouse effect ค่ะน้องๆคะแม้ว่าภูมิภาคอาร์กติกนั้นจะมีผลกระทบทางเรือนกระจกที่น้อยในเชิง relatively มาแล้วลูกอันนี้เป็นคำตอบของข้ออะไรคะ15จดลงไปค่ะสรุปแล้วมันน้อยในเชิงอะไรเชิงสัมอะไรสัมผัสน้อยในเชิงเปรียบอะไรเปรียบเทียบเพราะลิงก์กับประโยคก่อนหน้านี้ค่ะ smaller than elsewhere พี่มหาไฮไลท์smaller than elsewhere เห็นชัดเลยว่ามันน้อยกว่าแต่น้อยกว่าในเชิงเปรียบเทียบกับที่อื่นๆค่ะแม้ว่ามันจะมีผลที่ดูเหมือนน้อยกว่าที่อื่นแต่เป็นยังไงคะลูกนะตอบให้พี่เลยค่ะ15จึงตอบอะไรเด็กๆ15ตอบอะไรดีลูกมั่นใจเลยอันนี้มันเป็นเล็กน้อยในเชิงเปรียบเทียบในเชิงสัมผัสตอบ1 2 3 4อย่างที่เราคิดไว้เลยจริงป่ะต่อค่ะแม้ว่ามันจะดูเหมือนมีผลน้อยแต่ผลกระทบของน้ำแข็งที่ละลายเมื่อไปผสมรวมกับการนำเอาความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากภาคใต้เนี่ยมันมากมันเกินจะพอค่ะ more than enough เลื่อนขึ้นนิดนึงค่ะ to make up for this modest local greenhouse warming แปลว่าอะไรแม้ว่ามันจะดูเหมือนน้อยแต่มันก็มากเกินพอละสรุปมันก็ยังร้ายอะไรร้ายแรงรุนแรงถูกป่ะถึงแม้ว่ามันจะน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่มันก็ถือว่ามากแล้วว่างั้นเถอะมันเกินจะพอละนะคะแม้ว่าจะมากกว่านะคะไอ้แม้ว่าจะน้อยกว่าที่อื่นแต่มันก็เกินจะพอแล้วเนี่ยแค่นี้มันก็รุนแรงมากแล้วงั้นสรุปแล้วการที่อาร์กติกร้อนขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กไหมคำว่า more than enough นี่ชัดเลยเกินจะพอนะคะที่จะมีผลกระทบมากต่อโลกถูกป่ะมันไม่ใช่ปัญหาเล็กแต่มันน้อยกว่าภูมิภาคอื่นในเชิงเปรียบเทียบแค่นั้นเองถูกไหมลูกเรามั่นใจเลยเด็กๆตอบมานะคะ12ฟันธงให้พี่อ่านมาทั้งเรื่องเนี่ยก็เน้นไปที่การที่ภูมิภาคไหนร้อนขึ้นคะอาร์กอะไรอาร์กติกเน้นไปที่2เหตุปัจจัยคือ sea ice melting กับอะไรคะลูกเกิดจากอะไรคะ global warm อะไร warming เฉลยข้ออะไรคะ1ตอบอะไรคะ12ตอบ2ค่ะทำไมอันนี้เป็น7อ่ะเป็น7เหรออ๋อชีวิตตัวเลขไม่ตรงกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะลูกดูพร้อมกัน7ตอบอะไรเด็กๆ7ตอบอะไร2 8ตอบ1แน่นอนใช่ไหมลูกผิด common sense แล้วก็ผิดความจริงด้วย9ตอบอะไรลูก9 9ตอบ3ค่ะนะคะ10ตอบอะไรลูก4 16ตอบ10พี่แนนนิดนึงเพราะว่าชีทพี่ไม่เลขข้อไม่ตรงกับหนูนะคะลูกหนูเข้าใจนะนะคะตอบ4นะลูกนะง่ายไหมเร็วด้วยใช่ป่ะนะคะงั้นเมื่อกี้เลขข้อก็เป็นไปตามพี่สิเนาะน่าจะไม่ตรงเอาตามเด็กนะถูกแล้วนะคะเด็กๆคะลูกหัวระเบิดยังใกล้แล้วอีกนิดนึงนะวันนี้เนื้อหาอึดถึกนิดนึงไม่เป็นไรพี่มะตูมเรามีกิจกรรมในพาร์ทต่อไปให้ช่วยให้น้องเฟรชขึ้นค่ะเรามาเรียงลำดับประโยคกันดีกว่าแต่เราใช้กิจกรรมมาเข้าช่วยค่ะเปิดไปหน้าอะไรคะพี่พา Sentence Rearrangement ค่ะหน้าอะไรเอ่ย21ค่ะนะคะน้องๆคะก่อนที่จะไปเจอพี่มะตูมกิจกรรมนะคะบอกเทคนิคนิดนึงมันจะให้มา6ประโยคใช่ไหมลูก
เราต้องอ่านทั้งหมดก่อนแล้วตัดหนึ่งประโยคทิ้งไปแล้วค่อยมาเรียงถูกป่ะเทคนิคการทำข้อสอบจดลงไปในที่ว่างๆค่ะลูกเด็กๆจดลงไปนะลูก